สวัสดีครับเล่นไปคุยไปกับพี่ก๊อฟนะครับนี่ก็เป็นสาระรวมๆนะฮะรวมอย่างตอนนี้นะครับคือที่มีกิลด์นะเรามาดูกิลด์กันนะว่ากิลด์มีอะไรบ้างนะครับจะสามารถเข้าได้ที่เลเวล32นะครับแล้วก็รวมถึงสร้างด้วยนะสร้างกิลด์ที่หลักๆที่พี่เห็นนะกิลด์มันก็จะมีให้เราช่วยกันก่อสร้างนะก็สามารถให้เงินได้ให้เพชรได้นะครับแล้วก็ให้ไอเทมได้นะที่เป็นรูปค้อนนะซื้อได้ในมอนะวันหนึ่งก็จำกัดนะอย่างทองนี่สูงสุดวันหนึ่งก็ได้ให้ได้แสนหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้แต้มเนี่ยได้แต้มกับได้ค่ายศนะครับเอาไปแลกซื้อของในกิลด์นี่แหละนะครับซึ่งจะมีชิ้นส่วนของตัวนี้ด้วยนะฮะการ์เนเร่นะฮะก็มีสกินสกินแล้วก็มีสปาเกตตี้นะครับมันต้องปลดล็อกด้วยนะคือเหมือนช่วยกันสร้างกิลด์ตอนนี้กิลด์ของพี่นี่เลเวล2นะครับคือถ้ายิ่งปลดล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีของให้แลกเพิ่มขึ้นนะไอตัวการ์เนเร่นี่เลเวล8เนี่ยก็รอกันไปเหมือนจะหาได้จากเฉพาะนี้เท่านั้นนะชิ้นส่วนเนี่ยครับเพราะพี่ไม่เห็นที่อื่นนะใครสนใจก็มาสมัครได้นะครับกิลด์พี่นี่ครับชื่อดีดีลิเชียสนะครับตอนนี้อยู่ที่21/30คนก็จะมีส่งของนะครับอย่าลืมไอตรงส่งของเนี่ยมันจะมีที่มันจะเห็นเป็นรถนี่ไหมมันอัพได้ด้วยนะแล้วเวลาอัพเนี่ยฮะอัพตัวรถเนี่ยมันได้ EP ด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยโอ้ตอนที่พี่มาเจอนี่เลเวลพี่นี่ขึ้นกระฉูดเลยนะ อันนี้อัพได้อีกอันนะแต่ว่าของพี่มีแค่2ทีมอ่ะที่เอาไว้ส่งบางคนนี่เขาก็เอาจริงเอาจังกับการ delivery มากเลยนะครับก็มี3ทีมแล้วก็ส่งรัวๆเลยไอ้ตรงเวลาเราไป delivery เนี่ยมันจะมีกล่องทองนะฮะไอตัวกล่องทองเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนตัวละครชิ้นส่วนตัวละครที่หาไม่ได้จากกาชาด้วยนะนะฮะกล่องทองลองเปิดเนาะปึ๊บแหมอันนี้หาได้นะกาแฟนี่หาได้ด้วยไปโหมันไม่ดีเลยวันก็จะมีนอกจากที่เราบริหารร้านแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะมีส่วนที่ให้ลงสู่สารวันหนึ่งมันลงได้ 2-3 รอบนะพี่ลงได้3รอบเพราะว่าพี่ซื้อแพ็กเกจมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองลงให้ดูนะซึ่งตอนนี้นี่ไอตัวสกิลพรสวรรค์นี่พี่ก็เปลี่ยนไปมากนะตอนนี้พี่ใช้อันนี้อยู่ครับไอ้ปุ่มควบคุมสกิลเนี้ยสกิลกู้คืนพลังนะครับมันจะช่วยเพิ่มให้ตัวละครที่มันมีพวกท่าไม่ตายคอมโบฮะจะได้เกรดเพิ่มขึ้น50นะครับทุกตัวเลยนะฮะแล้วมันตัวนี้มันใช้35แต่ระยะทางที่จะอัพมาถึงตรงนี้นี่มันก็ใช้เยอะนะต้องใช้ถึงเลเวล22เนี่ยครับไอ้ตรงนี้ถึงจะเต็มว่ามันดีมากนะที่ว่าที่ชอบมากเลยตัวนี้ลองใช้ให้ดูนะ24ตอนนี้พี่ใช้เป็ดปักกิ่งนะฮะคอมโบกับตัวนี้เจลี่เป่าไฟชื่ออะไรกันนี่นะดูนะครับมีเกียร์นี่ด่าน24อยู่เลย1-2อู้หรือถ้าผู้คืนพลังนี่มันที่ว่ามันโฟลว์ดีมากนะพอกดปุ๊บเนี่ยใช้ได้อีกครับลองก็รอมคูลดาวน์ระหว่างนี้ก็ใช้ไปคือมันที่ว่ามันได้ทั้งลุกทั้งรับมันเหมือนว่ามันเป็นสกิลฮิลในตัวด้วยนะเพราะว่าถ้าเราเอาพวกสกิลคอมโบฮิลอย่างของน้องนมมาก็ช่วยให้น้องนม
ฮิวได้เร็วขึ้นนะคือมันจะมีท่าให้เราใช้ได้ตลอดลองดูที่ว่ามันหลากหลายดีนะไอ้ตัวเนี้ยคือมันไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งที่จะบอกว่าอาจจะเป็นท่าเดเมจอาจจะเป็นท่าฮิวจะเป็นพวกท่า CC อะไรเงี้ยคือถ้าเรามีไอ้พวกนี้เรามีค่าที่มันเป็นลิงก์คอมโบเยอะๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยได้เยอะเลยนะเพราะว่าอย่างท่าของตัวเป็ดปักกิ่งท่าไม่ตายมันก็ CC ในตัวใช่ไหมคือถ้าเราโฟไม่ตายได้เร็วมันก็คือประโยชน์มันหลากหลายนะได้เยอะด้วยแต่มันเหมาะกับทีมที่ลิงก์เยอะๆนะนะฮะเห็นละก็เพียวเองลองดูนะเนี่ยท่านี้พี่แนะนำเลยคือ10คะแนนให้10เลย นะฮะวอลได้ต่อเนื่องมากนะสกิลค่อนข้างเพลินอ่ะค่อนข้างอุ๊ยอุ๊ยแย่แล้วแย่แล้วโหโดน เริ่มใหม่ดีกว่าเมื่อกี้โดนจังหวะไม่ดีพอดีนะคนถ้าเล็กๆที่เอาดาเมจมาเพราะว่าปกติที่จะใช้ควบคุมกับตัวสนับสนุนที่เป็นฮิวนะแต่ด่านนี้บังเอิญว่ามันโดนเงื่อนไขห้ามใช้ฮิวนะก็เลยต้องเอาดาเมจมาทีนี้ก็เลยจะมีฮิวของน้องนมตัวเดียวนะตัวเกียวซ่านี้มันเป็นจากที่ไปดูของวิกินะฮะเขาให้คะแนนมันเป็นท็อปเทียร์ของสายดีเฟนซ์ระดับ SR นะก็ถือว่าอึดมากนะนี่ก็คือก่อนหน้านี้ที่ใช้ต้มยำนี่มันบางอะแต่ว่ามันจะมีสกิลฮิลที่เร็วนะครับส่วนน้องเกียวซ่านี่จะมีจะเหมือนจะมีบาเรียด้วยนะแล้วก็จะมีท่าฮิวตัวเองด้วยนะครับเพราะว่ามันอึดกว่าคือถ้ามีเนี่ยสามารถแทนต้มยำได้เลยเกียวซ่าถ้าใครมีก็ลองใช้ดูนะก็ดีอันนี้ดีมีแล้วบอกต่อเอ้านมตายอีกละแมวเร็วทีไม่มีปัญหานะพอมาเล่นโชว์ให้ดูนี่ตายเรื่อๆนมพี่นี่ HP เยอะมากแล้วเนี่ยใส่ผู้ปีศาจดูด HP เมื่อกี้โดนไหลแว็บเยอะที่ทันดูเลย
นี่จะเป็นกิจกรรมหลักของพี่เลยนะไอ้ลงสุสานเนี่ยคือส่วนอื่นนี่ใช้เวลาไม่มากนะแต่เนี่ยใช้เวลามากสุดละนะครับคือหาพูดปีศาจเป็นอุตสาหกรรมเลยทำเป็นหลักเป็นน่าจะเป็นกิจกรรมหลักของเกมของเกมนี้ของพี่แล้วนะไอ้ตรงลงสุสานเนี่ยอันนี้พี่ไปถึงชั้น33ครับไปต่อไม่ไหวแล้วคือเจอบอสแล้วตีไม่ทันอ่ะบอสมันฮีเร็วมากคือเดเมจเราคงไม่ถึงเนี่ยก็เลยเป็นอย่างนั้นนะฮะเตรียมตัวละเจอแมวเล่นก็ต้องมีสมาธินิดหนึ่งเนาะดูเลือดต่างแต่ละตัวพอไม่เอาสกิลฮิวมานี่ก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยอุ้มเด็ดออกเอาละฟินิคคามิตัวที่น่ากลัวก็คงจะเป็นสกิลนี่แหละสกิลชามไม่หลงหรือตัวอื่นนี่มันจะเหมือนจะยิงเป็นหลักนี่มันนะเป็ดปักกิ่งนี่ช่วยได้มากเลยนะทำให้บอสใบแล้วโดนขาดจังหวะฮิวพอดีแอบนะเนี่ยเฮ้ยกดผิดจังหวะเมื่อกี้มันต้องเหลือ 15% ก่อนแย่แล้วครับไม่ผ่านกินเร็วๆครูดาวปึ๊บเฮ้ยทันไหมทันไหมปึ๊บโชะเรียบร้อยผ่านเออพี่นึกว่าจะเหนื่อยขนาดนี้นะเดี๋ยวเอามาซะแบบเงื่อนไขเต็มเลยนะ3ขีดเย่ส่วนเดือนนี้ก่อนเจ๋ผู้พิศาลวิจัยเต็มพอดีนะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะอุ้ยไอหอยสังยักษ์เด็ดเลยนะครับพิธีพิถันพิธีพิถันนี่อะไรนะอันนี้คือที่หาไปกินนะหาไปอัพเวลปกติพี่ไม่ค่อยอันนี้นะถึงมีโอกาสถึง 75% ก็ไม่กดนะมันพังง่ายอ่ะโอกาสไม่ได้เยอะนะเปิด4ช่องเลยนะทำเป็นอุตสาหกรรมจริงๆเลยลองไปดูได้ยังถึงที่จะขึ้นเป็น20อ่ะ2 3 4 5 6 7ไม่พอนะสัก3ตัวส
็ลองไปดูนะคือพรสวรรค์อันนี้ฮะแนะนำเยี่ยมมากให้10กะโหลกเลยนะสกิลฮิลเนี่ยถ้าอัพมาสุดนะอันนี้ก็อันเดียวอยู่เลยนะครับมันจะแบบอัพนี่มาถึงตรงนี้คือขั้นสุดยอดนะฮะมันจะฮิลทั้งหมดนะฮะตัวเลยนะครับสูงสุดที่ 50% แล้วก็ลบล้างสถานะไปด้วยนะฮะเยี่ยมมากเต็มที่เลเวล20นะคือไอ้ช่วงนี้มันเป็นอันนี้ไงกิจกรรมปาร์ตี้ขนมหวานวันสุดท้ายด้วยนะตอนนี้เหลืออีก17ชั่วโมงอย่าลืมไปแลกของนะครับดีมากเลยเนี่ยโดยเฉพาะนี่นะเอามาอัพสกิลนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ที่แรกอันหนึ่งอ่ะตอนแรกๆช่วยให้ได้ตัวพูดปีศาจระดับสีม่วงเอามาใช้ก่อนตัวช็อกโกแลตนี่อย่าแรกนะที่ว่ามันก็ไม่เก่งด้วยอ่ะแล้วก็หาได้จากกาชาถ้าดูแล้วไอ้ตัวขนมปังขิงนี่มันมีมูลค่ามากนะถ้าดูนะถ้าคิดเป็นทองก็เนี่ย150,000เนี่ยหัวใจนี่แรกได้2อันก็แรกแล้วนะครับนี่สกินก็อยากแรกนะเหรอพี่ไม่พอแล้วดูกันนะครับแต่ไอ้ซากุระฤดูใบไม้ผลินี่ยังอยู่หลายวันนะต้องรีบนะว้าวทาโกยากิจะใช้พวกนี้นะฮะน้ำสลัดพวกมายองเนสนะฮะด้วยเสริมน้องอย่าลืมอันนี้ด้วยนะมันจะมีตัวค่าความชื่นชอบนะเราสามารถเอาอาหารมาให้ตัวละครที่เราชอบนะไอตัวค่าความชื่นชอบเนี่ยมันจะปลดล็อกอันนี้นะปลดล็อกสเตตัสเสริมนะฮะเข้ามาดูปุ๊บไอตัวแม่มันจะมีเขียนบอกนะว่าที่นี่เท่าไหร่นะเนี่ยอ๋อนี่ความชอบนี่เป็นระดับถ้ามา2ขั้นแล้วนะนี่เป็นระดับที่3ซึ่งดูได้ตรงนี้นะแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะตัวนี้มันจะได้ HP เพิ่ม 2% นะครับพลังโจมตีเพิ่ม 1% ความเสียหาย critical เพิ่ม 2% นะครับคือเราก็มาเอาอาหารมาให้แล้วก็ไอ้ค่าความชื่นชอบเนี่ยมันได้จากการที่เราเอาอาหารมาให้แล้วก็เอาไปลงด่านบ่อยๆมันจะมีรูปหัวใจขึ้นเวลาเราผ่านของตัวการเมื่อเราเอาอาหารมาให้ปุ๊บกระป้อนปุ๊บได้เจ็บมันจะมีอาหารอีกประเภทเนี่ยเป็นอาหารลดเลิศนะครับบางทีเราจะคราฟได้นะออกมาคือเท่าที่ดูตอนนี้ไอ้ตัวนี้ไม่รู้จะไปทำอะไรอย่างอื่นนอกจากให้พูดอาหารแล้วนะที่ลองให้เนาะพอนี่เท่าไหร่โอ้พี่เยอะเลยนะครับนี่เท่าไหร่27เนี่ย
3เท่าของอันนี้เลย3เท่าจากของปกติเลยนะก็อย่าลืมมาป้อนนี่นะเนี่ยอันนี้คือความชื่นชอบที่เท่าไหร่นี่ยังไม่อัพเลยนะครับยังไม่อัพถ้ามาดูปุ๊บมีแค่พลังโจมตีเพิ่ม2มันไม่มีถ้าเราเปิดอ่ะปลดนั้นมันบอกว่าปลดล็อกเมื่อ200อ่ะมันก็จะปลดล็อกตัวไหนที่เราชอบหรือใช้บ่อยๆก็มาอัพด้วยนะครับอันนี้ก็เท่านี้นะถ้ามีสาระอะไรใหม่ๆเดี๋ยวพี่จะมาบอกมีคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรมีคำถามอยากจะพูดคุยอะไรก็ฝากไว้ทางคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับขอให้สนุกกับพูดไปนาทีครับผม